ที่5เมษายน2562เวลา9นาฬิกาพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี2562ภายใต้แนวคิดรวมพลังครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยภายในงานได้มอบโล่ชู้ชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจำนวนทั้งสิ้น92รางวัลอีกทั้งรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติโดยมีนายปรเมศวิมลศิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงานพร้อมด้วยพลเอกอนันตพรกาญจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเลิศปัญญาบุรณะบัณฑิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครอบครัวร่มเย็นส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครครอบครัวร่มเย็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนจำนวนทั้งสิ้น600คนเข้าร่วมงาน